ช่วงแรกว,วันนี้ติดตามรายการคืนความสุขให้คนในชาตินะคะปกติแล้ววันศุกร์นี้นะคะก็จะเลื่อนการออกอากาศให้เร็วขึ้นนะคะเพื่อให้คนไทยนั้นร่วมส่งใจเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันฟุตบอลซีเกมในะรอบแรกค่ะพลตรีสรรเสริญก้าวกำเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งให้เลื่อนช่วงเวลาการออกอากาศรายการคืนความสุขให้คนในชาติในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ให้เร็วขึ้นนะคะเป็นเวลา17นาฬิกา แทนช่วงเวลาเดิมคือ20.30นาฬิกา30นาทีเพื่อให้คนไทยร่วมส่งใจไปเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันฟุตบอลซีเกมรอบแรกที่สิงคโปร์เวลา19.30นาฬิกา30นาทีค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Escape สมัยที่71ภายใต้หัวข้อความสมดุลใน3มิติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมประจำปีของคณะกรรมาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือเอสแคสมัยที่71ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติซึ่งการประชุมมีผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศในเอเชียและแปซิฟิก<ๆ>เข้าร่วมเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาภายใต้หัวข้อความสมดุลใน3มิติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่ไทยมีส่วนสนับสนุนการทำงานของเอส สำหรับหัวข้อการประชุมครั้งนี้คือความสมดุลใน3มิติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรใช้อย่างระมัดระวังและในเดือนกันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าประชุมสมัชชาองค์การสหรประชาชาติเพื่อรับรองวาระการพัฒนาหลังปี2515ที่ต่อเนื่องกับการพัฒนาสหัสวรรษ สำหรับประเทศไทยมุ่งเน้นความสมดุลของ3เสาหลักเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแต่การพัฒนาที่สมดุลจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งกายใจสุขภาพและปัญญาด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมหยิบยกการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่เกิดประโยชน์มากกว่าจะใช้เพื่อทําให้เกิดความแตกแยกพร้อมเน้นย้ําความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคพ,พร้อมตั้งวิสัยทัศน์ประเทศมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนมีสถียภาพทางการเมืองประชาชนมีความปลอด ภายในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้หลักนิติรัฐน้อมนำหลักปรัดญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความเข้มแข็งจากภายในตัวบุคคลสอนให้ทำอะไรด้วยความรู้ความเข้าใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ